วิษณุกรรมเทพบุตรก็กลับไปพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรหนทางที่เดินมาทางเดียวก็คิดว่าที่นี่คงจะเป็นที่อยู่ของพวกนักบวชก็ให้พระนางมัตสีให้พระโอรสธิดาประทับอยู่ในที่นั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในอาสมบททอดพระเนตรเห็นอักษรก็คิดว่าท้าวสักกะทรงพระราชทานพระองค์ก็เปิดประตูบรรณศาลาเสด็จเข้าไปเอาพระขันและธนูออกเปลื้องผ้าสาดกถือเพศฤาษีถือไม้เท้าเสด็จออกมาหาพระกุมารพระกุมารีด้วยความสงบเช่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้า นะคือพระเวสสันดรเนี่ยนะโดยมากเกือบจะทุกชาติมั้งท่านเป็นนักบวชมาตลอดใช่ไหมพอเข้าไปนุ่งห่มแพรแบบนั้นปั๊บก็เป็นนักบวชเหมือนกับพระปัจเจกพุทธเจ้าทันทีเลยนะแม้พนางมัตสีเห็นพระโพธิสัตว์มาก็หมอบลงแทบพระบาทร้องให้เนี่ยนะตามเดิมนะดอกโศกก็เบ่งบานเหมือนเก่านั่นแหละเสด็จเข้าไปยังอาสมบทพร้อมกับพระโพธิสัตว์แล้วก็เข้าไปยังบรรณศาลาพระองค์ก็ถือเพศเป็นฤาษีภายหลังก็ให้กุมารกุมารีเป็นดาบทบวชหมดเลยทั้ง4องค์พระโพธิสัตว์ก็ขอร้องพระนางมัตสีว่าตั้งแต่นี้ไปเราเนี่ยเป็นนักบวชแล้วธรรมดาสตรีเนี่ยนะเป็นเครื่องเศร้าหมองแก่พรหมจรรย์มนทินเนี่ยแปลว่าความเศร้าหมองบัดนี้เธออย่ามาหาเราในกาละอันไม่สมควรอย่ามาค่ำคืนนะถ้ามาก็ต้องพาลูกมาทั้งหมดด้วยว่างั้นพระนางก็รับว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะแล้วก็ขอพรพระโพธิสัตว์บ้างว่า นะขอพรนะนางมัตสีก็ขอพรว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์จงทรงดูแลโอรสธิดาอยู่ณบรรณศาลาเถิดหม่อมฉันจักแสวงหาพลาผลมาถวายอันนี้คือพรนะไม่รู้พรนะก็คล้ายๆก็เรียกปวารณานะเดี๋ยวจะหาผลไม้มาถวายก็แล้วกันแต่ว่าขอร้องช่วยดูลูกหน่อยก็แล้วกันตั้งแต่นั้นพระนางมัตสีก็นำพลาผลมาแต่ป่าพลาผลพละบวกอภละเนี่ยนะพละแปลว่าผลเล็กๆอภละก็แปลว่าผลใหญ่ๆก็เรียกผลน้อยผลใหญ่มาจากป่ามาปรนิบัติชนทั้ง3กษัตริย์ทั้ง4พระองค์เนี่ยประทับอยู่ณหลืบภูเขาวงกตประมาณ7เดือนนะก็อยู่ไปจนถึง7เดือนเขาบอกว่าสถานที่อยู่นั้นเนี่ยนะภายใน7เดือนเนี่ยด้วยอนุภาพแห่งเมตตาของพระโพธิสัตว์แม้เดรัจฉานทั้งปวงก็มีเมตตาต่อกันโดยกินเนื้อที่3โยชน์โดยรอบในรัศมี48กิโลเมตรจากตรงนั้นไปเนี่ยนะหมู่สัตว์เนี่ยมีเมตตาต่อกันหมดเลยเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็มีเมตตาต่อกันทีนี้เมื่อพระองค์เนี่ยประทับอยู่ในป่าผ่านไป7เดือนอิตพราหมณ์ชูชกชาวเมืองกลิงครัตอีกเมืองนี้เมืองดังนะเมืองมาขอช้างอะไรชาวเมืองกลิงครัตเนี่ยนะเมื่อภริยาชื่อว่าอมิตตาปนาคือพราหมณ์ชูชกเนี่ยเขาไปฝากเงินไว้กับเพื่อน1,000ทีนี้เพื่อนเขาไปขอทานได้มาได้เงินมา7ได้มา1,000ทีนี้มันไม่มีธนาคารนะก็ไปฝากเพื่อนไว้แล้วก็ไปเที่ยวขอทานต่อทีนี้มันหายไปเป็นปีๆนะเพื่อนก็นึกว่าไปขอทานตายแล้วมั่งก็เลยใช้เงินหมดเลยพอใช้เงินหมดพักหนึ่งแต่ชูชกก็มาพอมาเข้าเอาเงินใช้ไปหมดแล้วอ่ะทำไงคุยกันไปคุยกันมาก็เอาอย่างนี้แล้วกันยกลูกสาวให้นะชูชกก็ได้นางอมิตตาปนาไปพอได้นางอมิตตาปนาไปแล้วเนี่ยนะนางอมิตตาปนาก็เป็นหญิงที่ได้รับการสั่งสอนมาดีก็ปรนนิบัติสามีพอดีไปอยู่ในบ้านเมืองที่สามีรับใช้ภรรยาพอดีปกติเนี่ยที่ทั่วไปก็เป็นเมืองที่อะไรนะเป็นหมู่บ้านที่ภรรยารับใช้สามีแต่นางอมิตตาปนาเนี่ยไปอยู่ในบ้านที่สามีรับใช้เมียทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนางอมิตตาปนาก็ไปรับใช้สามีอยู่อย่างนี้นะพวกพราหมณ์ทั้งหลายก็กลับมาเล่นงานเมียตัวเองใหญ่พวกเมียเหล่านั้นก็พากันไปต่อว่านางอมิตตาปนานางอมิตตาปนาก็เสียอกเสียใจก็บอกก็เลยกล่าวมาบอกกับชูชกนะชูชกก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะรับใช้เธอเองก็บอกโอ้ยตระกูลฉันไม่ใช่สามีรับใช้อย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปถ้าหากว่าไม่ถ้าไม่มีคนใช้นี่ไม่ยอมเหมือนกันก็เลยพูดว่าเราไม่สามารถจะทำการซ้อมข้าวตักน้ำหุงข้าวยาคูและข้าวสวยแก่ท่านได้เป็นนิดเพราะฉะนั้นท่านจงไปนำทาสชายหรือทาสหญิงมารับใช้เราเถิดชูชกก็บอกว่าน้องเอ้ยเราก็เป็นคนยากคนจนจะได้ทาสหญิงทาสชายมาจากไหนจะให้น้องได้รับจะได้รับใช้น้องเล่านางอมิตตาปนาก็เทวดาดลใจก็บอกว่า
พระราชาพระเวสสันดร นั้นยังไงแล้วพระองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาวงกตท่านจงไปขอพระโอรสพระธิดาของพระองค์มาให้เป็นคนรับใช้ของเราเถอะชูนะคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยนะก็ยื่นคำขาดไปหลายคำด้วยกันชูชกก็ไม่ละไม่สามารถจะละเลยคำขอร้องแกมอะไรนะแกมบังคับแล้วก็ยื่นคำขาดหลายอย่างด้วยกันเราบอกถ้าท่านไม่ไปนะฉันจะมีผัวใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยก็เลยเออยอมแล้วก็เลยไปนะครับนี่ชูชกก็ไม่สามารถจะละเลยคำของนางเพราะว่ามีใจนี้ผูกพันกับนางด้วยอำนาจกิเลสก็เลยให้นางอมิตตาปนาเตรียมเสบียงเดินทางไปถึงกรุงเชตุดรโดยลำดับไปถึงแล้วก็ไปถามที่เมืองเชตุดรว่าพระเวสสันดรตอนนี้อยู่ที่ไหนมหาชนก็พากันเกรี้ยวกราดด่ากันใหญ่เลยว่าของพวกเราเพราะพระองค์เนี่ยทรงให้ทานแก่ยาจกพระองค์จึงต้องถูกเนรเทศออกจากแว่นแคว้นอิตาพราหมณ์ผู้เท่านี้ทำให้พระราชาของพวกเราได้รับความพินาศแล้วยังมีหน้ามาถึงที่นี้อีกก็คือรู้อยู่แล้วว่าชูชกนี่มาจากเมืองไหนมาจากเจตรัฐใช่ไหมขออภัยมาจากกลิงครัฐใช่ไหมก็ไอเมืองกลิงครัฐนี่แหละมาขอช้างจึงถูกไล่หนีไปเพราะฉะนั้นก็พรามมาจากกลิงครัฐอีกแล้วเหรออันนั้นก็เลยชวนกันไล่ตะเพิดชูชกไปต่างก็ถือก้อนดินท่อนไม้ด่าว่าติดธรรมพรามชูชกไปพราหมณ์ชูชกนั้นด้วยเทวดาดลใจก็ออกจากกรุงเชตุดรก็เดินตรงไปยังทางที่จะไปเขาวงกตถึงประตูป่าโดยลำดับก็ยังลงสู่ป่าใหญ่นะหลงทางเที่ยวไปเตลิดไปพบกับนายพรานเจตบุตรที่พระราชาแต่งตั้งไว้เพื่อรักขาที่ประตูป่านะนายพรานเจตบุตรก็ถามว่าท่านจะไปไหนพราหมณ์ชูชกก็บอกว่าจะไปหาพระเวสสันดรมหาราชเจตบุตรก็คิดว่าอิตาพราหมณ์คนนี้น่าจะไปทูลขอพระโอรสพระธิดาหรือไปขอพระเทวีของพระเวสสันดรเป็นแน่ก็เลยขู่ตะคอกตะพราหมณ์ว่าท่านอย่าไปที่นั้นนะหากท่านไปเราจะตัดหัวท่านเสียในที่นี้แหละแล้วก็ให้สุนัขของเรากินชูชกถูกขู่ก็กลัวตายก็กล่าวเท็จว่าพ่อของพระเวสสันดรเนี่ยส่งเรามาเป็นทูตด้วยหมายใจว่าจะนำพระเวสสันดรกลับพระนครเราเนี่ยนะไม่ใช่คนธรรมดาเราเป็นอาจารย์ของพระเวสสันดรเชียวนะเนี่ยนะพ่อพระเจ้าสันชัยเนี่ยเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยก็เลยให้เราเนี่ยเป็นทูตมาอัญเชิญพระเวสสันดรกลับเมืองเจตบุตรเนี่ยนะได้ฟังอย่างนั้นก็ร่าเริงดีใจแสดงความเคารพนับถือพราหมณ์ก็บอกทางไปเขาวงกตให้แก่พราหมณ์พราหมณ์นั้นออกจากที่นั้นในระหว่างทางก็ไปพบกับอจุตดาบทถามถึงหนทางอจุตดาบทก็บอกทางให้จึงเดินไปตามทางเครื่องหมายที่อจุตดาบทบอกไปถึงที่ตั้งอาสมบทของพระโพธิสัตว์โดยลำดับก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ในเวลาที่พระนางมัสสีเนี่ยไปหาผลไม้เพื่อจะไปทูลขอกุมารกุมารีทั้งสองอย่างที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อเราอยู่ในป่าใหญ่ชูชกพราหมณ์ก็เข้ามาหาเราได้มาขอบุตรทั้งสองของเราคือมาขอพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเมื่อพราหมณ์ทูลขอพระกุมารกุมารีแล้วอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็เกิดโสมนัสดีใจนะดีใจด้วยประสงค์ว่านานแล้วยาจกไม่ได้มาหาเราวันนี้เราจักบำเพ็ญทานบารมีโดยไม่ให้มีเหลือจักยังจิตของพราหมณ์ให้ยินดีดุจวางถุงทรัพย์เป็นพันเนี่ยลงที่มือที่เหยียดออกแล้วก็ยังหลืบเขาทั้งสิ้นให้ระเบือลือลั่นนะให้บรรลือตรัสว่าเราจะให้ลูกทั้งสองของเราแก่ท่านก็แต่บอกเหตุผลหน่อยว่าส่วนพระนางมัสสีเทวีไปป่าเพื่อหาพลาผลแต่เช้าตอนเย็นก็จะกลับเมื่อพระนางมัสสีกลับมาท่านจงแสดงลูกทั้งสองให้ลูกนั้นดื่มเคี้ยวรากผลไม้ก่อนอยู่ค้างสักคืนหนึ่งพอหายเมื่อยแต่เช้าตรู่ค่อยไปก็คือพระเวสสันดรเนี่ยก็อยากให้บอกว่าให้ลูกเขาได้เจอหน้าแม่เขาหน่อยแต่เราให้แล้วล่ะให้ลูกเขากินอยู่กับแม่เขาสักคืนหนึ่งแล้วค่อยไปพราหมณ์ก็คิดว่าพระเวสสันดรนี้พระราชทานกุมารกุมารีเพราะมีอัธยาศัยกว้างขวางแท้แต่พระนางมัสสีพระมารดาเนี่ยนะมีความรักบุตรกลับมาก็จะทำอันตรายแก่ทานได้นี่นะบอกผู้หญิงเนี่ยนะไม่แน่หรอกแล้วเกิดเขาไม่ให้จะว่ายังไงเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็เลยทูลขอทูลแค้นไขพระเวสสันดร นั้นแล้วพาโอรสทั้งสอง
นะไปในวันนี้ให้จงได้ก็กราบทูลว่าหากพระองค์พระราชทานโอรสทั้งสองแก่ข้าพระองค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะแสดงกับพระมัสสีเทวีไม่มีประโยชน์อะไรเพราะท่านให้ลูกแก่เราแล้วเนี่ยไปเจอแม่เขาทำไมอย่างนั้นข้าพระองค์จะพาโอรสทั้งสองไปในวันนี้แหละพระเจ้าค่ะพระเวสสันดรก็ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์หากท่านไม่ปรารถนาจะเห็นพระนางมัสสีราชบุตรีท่านก็จงพาทารกทั้งสองไปยังกรุงเชตุดรพาไปบ้านเมืองของปู่เขานะณที่นั้นพระเจ้าสัญชัยมหาราชจักรับเอาทารกทั้งสองแล้วพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากแก่ท่านท่านจักมีทาสหญิงทาสชายได้ด้วยทรัพย์นั้นและท่านก็จะมีชีวิตอยู่อย่างสบายอีกประการหนึ่งทารกทั้งสองนั้นก็เป็นสุคุมารชาติเธอทั้งสองจักไปปรนิบัติรับใช้ท่านได้อย่างไรเนี่ยนะก็เอาไปหาปู่เขานะปู่เขาจะให้ทานพราหมณ์ก็บอกว่าข้าพระองค์ไม่อาจจะทำอย่างนั้นได้ข้าพระองค์เกรงพระราชอาญาเดี๋ยวก็นึกว่าข้าพระองค์เนี่ยไปพรากผู้เยาว์มาจะว่าไงตัดหัวแน่เหมือนกันข้าพระองค์จักนำไปบ้านของข้าพระองค์พระเจ้าข้าให้ไปรับใช้นางอมิตตาปนาทารกทั้งสองได้ฟังการสนทนาของพระบิดาและพราหมณ์ก็คิดว่าพระบิดามีพระประสงค์จะพระราชทานเราทั้งสองแก่พราหมณ์จึงเลี่ยงไปยังสระโบกขรณีแอบหนีไปอยู่ที่กอปทุมพราหมณ์ไม่เห็นกุมารกุมารีก็ทูลกับพระเวสสันดรว่าพระองค์เนี่ยนะตรัสว่าจะให้พระราชทานทารกทั้งสองแล้วก็ให้ทารกทั้งสองหนีไปแล้วก็บอกต่อไปว่านั่นเป็นอุบายวิธีที่ดีงามของพระองค์แหมช่างหลอกลวงเก่งเหลือเกินเนี่ยนะบอกว่าจะให้ก็บอกแล้วก็ไล่ให้ลูกหนีไปก่อนเนี่ยนะทำทีจะให้นะก็ตาส่งไปอีกพระโพธิสัตว์ก็เที่ยวรีบลุกขึ้นเที่ยวตามหากุมารกุมารีทั้งสองก็เห็นไปแอบอยู่ที่กอบัวเนี่ยนะก็คือไอ้ที่จริงวิธีหนีเนี่ยนะถ้าเด็กเนี่ยหนีว่าก็เดินถอยหลังลงน้ำนะที่จริงก็เหมือนกับว่าให้พ่อนี่เห็นเนี่ยว่าหนีไปที่อื่นแล้วขึ้นจากสระน้ำแล้วทีนี้มันมีแต่ขาอะไรขาก็เดินขึ้นแต่ไม่เห็นขาลงพระองค์ก็รู้ก็เลยเรียกว่าลูกทั้งสองรักลูกรักทั้งสองจงขึ้นมาเถิดลูกทั้งสองอย่าได้เป็นอันตรายแก่ทานบารมีของพ่อเลยจงให้อัธยาศัยในทานของพ่อถึงที่สุดเถิดก็คือบอกว่านะลูกจงช่วยเป็นลำนาวาให้แก่พ่อเนี่ยนะพ่อจะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามนะนะได้ยินเสียงขอร้องของพ่อมันลูกก็เลยยอมว่างั้นพราหมณ์ผู้นี้จะพาลูกทั้งสองไปแล้วก็จะไปหาพระเจ้าสัญชัยมหาราชซึ่งเป็นปู่ของลูกพ่อชาลีลูกรักถ้าหากว่าลูกต้องการจะเป็นไทยพึงให้ทองคำ 1,000 แท่งแก่พราหมณ์แล้วก็จะได้เป็นไทยส่วนแม่กันหาชินาลูกรักเนี่ยนะเป็นลูกกษัตริย์ใช่ไหมว่าเดี๋ยวคนอื่นมาจ่ายค่าตัวถูกๆแล้วก็ไปเสียวงหมดเพราะฉะนั้นลูกควรจะได้อย่างละ100คือทาสชาย100ทาสหญิง100ช้าง100ม้า100โคอุสภา100ทองคํา100แท่งแล้วลูกจะเป็นไทยเนี่ยนะราคาตุแพงกว่าลูกชายมากเพราะว่าคนที่จะมีของมาแลกได้ขนาดนี้ได้ก็ต้องเป็นกษัตริย์เนี่ยก็จะไม่เสียวงไปปรองตีราคาค่าตัวลูกทั้งสองนี้แล้วก็ปลอบพากันกลับไปยังอาสมบทเอาคนโทสายน้ำแล้วก็หลังลงในมือของพราหมณ์ทำให้เป็นปัจจัยแก่พระสัพพัญญุตยานพระองค์เกิดปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งยังมหาปัตตภีให้บรรลือลั่นกัมปนาทได้พระราชทานบุตรอันเป็นที่รักแม้ในครั้งนี้แผ่นดินก็ได้หวั่นไหวก็ได้ไหวในครั้งที่4แล้วใช่ไหมที่พระองค์ตรัสว่าเพราะได้เห็นยาจกเข้ามาหาความร่าเริงได้เกิดขึ้นแก่เราในครั้งนั้นเราได้พาลูกทั้งสองมาให้แก่พราหมณ์เมื่อเราสละบุตรทั้งสองของตนให้แก่ชูชกพราหมณ์ในการใดแม้ในการนั้นแผ่นดินก็ไหวเนี่ยนะครั้งนั้นพราหมณ์นี่ก็เอาเถาวัลย์เนี่ยนะผูกพระหัตถ์ฉุดฆ่าทารกทั้งสองผู้ไม่อยากจะไปพระหัตถ์ที่ผูกนั้นก็เลือดก็ไหลออกจากผิวหนังอันนั้นก็เชือกแข็งกระด้างเนี่ยเอ้ยมันแข็งมากนะเพราะฉะนั้นเป็นลูกกษัตริย์ที่ไม่เคยอะไรด้วยก็ผิวนี่ก็บาดพราหมณ์ก็เอาท่อนเถาวัลย์เนี่ยตีแล้วก็ฉุดฆ่าไปเหมือนฉุดโค
พระกุมารกุมารีเลี้ยวดูพระบิดาก็ทูลว่าข้าแต่พระบิดาพระมารดาก็เสด็จไปป่าพระบิดาก็เห็นแต่ลูกทั้งสองนะพระบิดาอย่าเพิ่งทรงให้ลูกไปเลยจนกว่าพระมารดาจะกลับมาเมื่อนั้นแหละอิตาพราหมณ์เท่าจะขายหรือจะฆ่าลูกทั้งสองก็ตามทียังไงก็ช่างเถอะขอให้ได้เห็นหน้าแม่ก่อนนะก็แล้วก็เล่าต่อไปว่าอิตาพราหมณ์เนี่ยร้ายกาจนักแล้วก็ทำการหยาบช้าก็บอกว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นยักษ์กินเนื้อกินเลือดจากบ้านมาสู่ป่ามาขอทรัพย์กับพระบิดาเมื่อตะพรามเท่าปีศาจจะนำลูกไปฉะนั้นพระบิดาก็ทรงมองอยู่มองดูอยู่เฉยๆเล่าเนี่ยนะลูกนี่ก็ต่อล้อต่อว่าอยู่นานนะถ้าในชาดกด้วยเนี่ยในชาดกเนี่ยพระราหุลเนี่ยคือพระชาลีเนี่ยนะก็ต่อว่าหลายอย่างแล้วก็พูดถึงความเลวร้ายของชูชกเนี่ยนะครับว่ามีความชั่วติดตัวอยู่18อย่างนะนะแสดงว่าชาลีกุมารนี่ดูละเอียดมากชูชกเมื่อกุมารกุมารีร่ำให้อยู่อย่างนั้นก็โบยฉุดกระชากแล้วก็ตีเนี่ยนะเรียกว่าเหมือนต้นโคว่างั้นพระโพธิสัตว์เกิดความเศร้าโศกเป็นกำลังเสียใจมากด้วยความสงสารลูกทั้งสองที่ร้องให้และก็ไม่นะความไม่สงสารของพราหมณ์พราหมณ์นี่น่าจะสงสารเด็กบ้างนะทำไมไม่สงสารเด็กเลยขณะนั้นนั่นเองพระองค์ก็ระลึกถึงประเพณีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่จริงเนี่ยจะไปจับดาบมาแล้วจับดาบเตรียมจะมาฆ่าแล้วสงสารลูกมากนะแต่ก็มานึกถึงประเพณีของพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ตำหนิพระองค์เองว่าธรรมดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหมดนั้นจะต้องสละมหาบริจาคทั้ง5แล้วจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแม้เราก็เป็นผู้หนึ่งของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นก็คือเป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์เหล่านั้นเราบริจาคบุตรเป็นทานหรือมหาบริจาคอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยสอนตัวเองว่าดูก่อนเจ้าเวสสันดรการให้ทานแล้วเดือดร้อนในภายหลังไม่สมควรแก่เจ้าเลยพระองค์ก็เตือนพระองค์ว่าตั้งแต่เวลาที่เราให้ทานแล้วอะไรอะไรก็ไม่ได้เป็นของเจ้าให้ไปแล้วนี่ไม่ได้เป็นลูกของเจ้าแล้วนี่ให้ไปเขาไปหมดแล้วอธิษฐานกุศลสมาทานให้มั่นคงขณะนั้นนะลูกก็ร้องให้เสียงคร่ำครวญได้ยินเนี่ยนะพ่อนี่ก็นั่งเงียบก็จริงแต่น้ำตาไหลนั่นแหละนะก็นั่งนิ่งเหมือนคืออะไรนะเหมือนปฏิมาทองคำทีนี้หลังจากนั้นพระนางมัตสีเนี่ยนะที่ไปหาพลาพลมาจากป่าก็กลับมาจากป่าเทพพยดาทั้งหลายก็แปลงกายนะเป็นมฤคร้ายกั้นทางไว้ด้วยคิดว่าพระนางมัตสีอย่าทำอันตรายแก่ทานของพระโพธิสัตว์เลยเมื่อมฤคร้ายหลีกไปแล้วพระนางก็เสด็จเข้าไปอาสมก็ไปช้าไปที่จริงก็คิดแล้วว่าเมื่อคืนเนี่ยฝันไม่ดีนะเมื่อก่อนที่จะไปเนี่ยก็ฝันไม่ดีแล้วล่ะแล้วก็เกิดนิมิตร้ายอีกจะเป็นอย่างไรเนาะกลับไปในอาสมก็ไม่เห็นพระกุมารกุมารีก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ทูลว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมหม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองของเราลูกทั้งสองไปเสียที่ไหนเล่าเพคะพระโพธิสัตว์ก็นิ่งเงียบไม่ตอบเลยนะพระนางมัตสีก็ค้นเที่ยวหาลูกทั้งสองนั้นก็ไม่เห็นลูกก็กลับไปทูลอีกพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเราจักให้แม่มัตสีเนี่ยละความเศร้าโศกถึงบุตรนะที่เรียกว่าเปลี่ยนเรื่องก็เลยพูดสักคำหยาบเสียหายว่าแม่มัตสีผู้มีรูปสมบัติอันประเสริฐเป็นราชบุตรีเป็นผู้มียศเจ้าไปแสวงหามูลพลาผลแต่เช้าไม่ใช่หรือฉะนั้นเจ้าจึงกลับมาเย็นซะเล่าคือคำพูดนี้มันแปลว่าไปทำอะไรอยู่ทำไมกลับมาดึกดื่นป่านนี้เธอไม่รู้หรือว่าเธอนี่มีลูกมีสามีแล้วทำไมจากไปนานขนาดนี้ก็เป็นคำพูดถากถางนะคำพูดถากถางก็เรียกว่าเบนประเด็นเนี่ยนะก็เสียใจอีกนะก็อ้อนวอนเรียกอธิบายอยู่นานเสร็จแล้วพระเวสสันดรก็นิ่งอีกพระนางก็ทูลถึงเหตุที่ทำให้ล่าช้าแล้วก็ถามหาทารกทั้งสองพระนางมัตสีเนี่ยนะด้วยความเศร้าโศกถึงบุตรก็รีบออกจากที่ตรงนั้นเนี่ยนะไปหาลูกอีกเขาบอกว่าสถานที่พระนางมัตสีเที่ยวค้นหาในคืนนั้นเนี่ยคำนวณประมาณ15โยชน์ก็ประมาณ240กิโลเนี่ยนะคืนนั้นเนี่ยเดินทางอยู่ทั้งคืนประมาณ240กิโลเมตรเนี่ยนะเรียกว่าเดินจนสว่างอ่ะเดินจนสว่างอ่ะนะคืนนั้นแสดงว่าก็เป็นคนแข็งแรงมากเลยนะ
ครั้นรุ่งสว่างพระนางก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ประทับยืนถูกความโศกมีกำลังครอบงำเพราะไม่เห็นลูกจึงล้มลงสลบบนพื้นดินแทบพระบาทของพระโพธิสัตว์นั้นน่ะนะดุดกล้วยถูกตัดเหมือนกันพระโพธิสัตว์ทรงหวั่นไหวด้วยสำคัญว่าพระนางมัตสีนี่สิ้นพระชนก็เกิดความโศกอย่างใหญ่หลวงตั้งสติไว้มั่นคิดว่าเราเนี่ยจักรู้ว่าพระแม่มัตสีจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอด7เดือนนี้ไม่เคยถูกต้องกายกันและกันเลยเพราะไม่มีอย่างอื่นนะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยยกพระเศียรของพระนางวางบนอุรุคือขาของตัวเองก็เอาน้ำมาประพรมรูปตัวรูปอกรูปพระหัตถ์รูปมือรูปใจเนี่ยนะพระนางมัตสีเวลาผ่านไปเล็กน้อยนางก็ได้สติเกิดหิริโอตปะเนี่ยนะก็ละอายนะละอายใจเหมือนกันว่าตอนนี้ก็เป็นนักบวชแล้วก็เลยถามว่าลูกทั้งสองไปไหนพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าดูก่อนเทวีพี่ได้ให้บุตรของเราเพื่อเป็นทาสของพราหมณ์คนหนึ่งที่มาขอกับพี่พนางมัตสีนี่จะเป็นคนทั่วไปนี่โกรธตายเลยนะแต่นี้พนางมัตสีทูลว่าข้าแต่พระองค์เพราะเหตุไรเจ้าพี่ส่งให้ลูกทั้งสองแก่พราหมณ์แล้วไม่บอกแก่น้องปล่อยให้ร้องให้เที่ยวหาอยู่ตลอดคืนเล่า นะถ้าหากว่าพระองค์ตรัสว่าเมื่อพี่บอกเสียก่อนน้องก็จะมีทุกข์ใจมากแต่บัดนี้ทุกข์เบาบางลงแล้วก็เลยบอกพันพระองค์ก็เลยปลอบมัตสีว่าดูก่อนแม่มัตสีน้องจงดูพี่อย่าปรารถนาที่จะเห็นลูกเลยอย่าร้องให้ไปมากนักเลยถ้าหากว่าเราไม่มีโรคยังมีชีวิตอยู่วันหน้าต่อไปคงจะได้พบปะกับลูกเป็นแน่แท้แล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าสัตว์บุรุษเห็นยาจกมาขอทานแล้วพึงให้บุตรสัตว์เลี้ยงข้าวเปลือกและทรัพย์อย่างอื่นอันใดมีอยู่ในเรือนดูก่อนแม่มัตสีน้องจงอนุโมทนาบุตรทานอันสูงสุดของพี่เถิดนะถ้าแม่ทั่วๆไปอนุโมทนาลงไหมสายอาจจะบ่นยาเลยนะแต่นี้พระนางมัตสีอนุโมทนาว่าสาธุสาธุสาธุนะพระนางมัตสีก็ทูลอนุโมทนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐน้องขออนุโมทนาในปุตตทานอันสูงสุดของเจ้าพี่ครั้นพระเจ้าพี่พระราชทานบุตรแล้วขอจงทรงยังพระทัยให้ผ่องใสจงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเถิดนะสำนวนว่าไปหาที่ไหนนะคนที่มีจิตใจขนาดนี้ก็มาถือว่าเป็นผู้ที่มีใจไม่ธรรมดาเมื่อกษัตริย์ทั้งสองเนี่ยนะสนทนากันเป็นที่สำราญใจของกันและกันนะพอรู้ความจริงเขาเอาทุกคนมีความสุขกันหมดเลยนะอนุโมทนายินดีตามระลึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีอยู่นั่นแหละครั้งนั้นท้าวสักกะก็คิดว่าเมื่อวานเนี่ยมหาบุรุษพระมหาบุรุษยังปัตตภีให้กึกก้องกัมปนาทพระราชทานพระราชโอรสธิดาแก่ชูชกวันนี้จะต้องมีบุรุษชั่วเข้ามาหาพระองค์แล้วทูลขอพระนางมัตสีแล้วก็จะพาเอาไปเสียอีกแต่นั้นพระโพธิสัตว์ก็จะหมดที่พึ่งเอาเถอะเราจะแปลงเพศเป็นพราหมณ์เข้าไปหาพระองค์ทูลขอนางมัตสีทำให้พระโพธิสัตว์ทรงถึงเอายอดของพระบารมีสละให้แก่ใครๆอีกแล้วคือถ้าให้ครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าให้แก่คนใดคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นให้เสร็จแล้วพันถ้าถวายคืนหลังจากนั้นไปเนี่ยพระเวสสันดรก็ไม่มีสิทธิ์จะให้อีกแล้วเพราะว่าได้ให้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพอให้เสร็จก็จะคืนพระนางมัตสีให้แก่พระโพธิสัตว์พันท้าวสักกะก็แปลงเพศเป็นพราหมณ์มาในตอนอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยนะพอสว่างก็มีมาอีกคนหนึ่งละเข้าไปหาพระโพธิสัตว์พระมหาบุรุษทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์นั้นก็เกิดปีติโสมนัสว่าแขกของเรามาแล้วทำปฏิสันถานอย่างอ่อนหวานกับพราหมณ์นั้นก็ตรัสถามว่าท่านพราหมณ์ท่านมาที่นี่เพื่อประสงค์อะไรท้าวสักกะก็ที่แปลงเพศมาจากเทวโลกก็มาขอนางมัตสีผู้มีศีลมีจริยวัตรอันงามกับเราพระโพธิสัตว์ไม่พูดคำนี้เลยว่าเมื่อวานเราก็ได้ให้ลูกทั้งสองแก่พราหมณ์แม้วันนี้เราก็อยู่ผู้เดียวในป่าเท่านั้นเราจักไม่ให้แม่มัตสีผู้มีศีลปฏิบัติสามีดีแก่ท่านเราจะให้แก่ท่านได้อย่างไรพระโพธิสัตว์ไม่พูดคำนี้เลยพระองค์มีจิตใจไม่ท้อถอยเพราะพระองค์ไม่สละขณะเดียวกันเพราะพระองค์ไม่มีใจผูกมัดดุดวางรัตนะอันหาค่าไม่ได้ลงในมือที่เหยียดออกพระองค์นี่ร่าเริงยินดีข
คำขอของพราหมณ์เนี่ยนะคำขอนั้นอ่ะคำขอพระนางมัตสีเนี่ยนะคำนั้นเหมือนกับหยิบเงินเอามาให้เป็นพันๆอ่ะดีใจเท่านั้นน่ะพระองค์เนี่ยยินดีมากทำภูเขาให้ดังกึกก้องกัมปนาทว่าวันนี้ทานบารมีของเราจะถึงที่สุดพระองค์ก็ตรัสว่าท่านพราหมณ์เราจะให้เราไม่หวั่นไหวท่านขอสิ่งใดกับเราเราไม่ซ่อนเร้นสิ่งที่มีอยู่นั้นใจของเรายินดีในทานพระองค์ก็รีบเอาน้ำเนี่ยใส่คนโทแล้วก็หลังลงในมือของพราหมณ์พระราชทานภริยาให้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเรามีความดำริแห่งใจของเราเนี่ยเลื่อมใสเราจับพระหัตถ์ของพระนางมัตสียังฝ่ามือให้เต็มด้วยน้ำได้ให้พระนางมัตสีนั้นแก่พราหมณ์ไปบทว่าปสันนมณสังกัปโปมีความดำริแห่งใจเลื่อมใสแล้วด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอันเกิดขึ้นแล้วว่าเราจักยังที่สุดแห่งทานบารมีให้ถึงด้วยการบริจาคภริยานี้แล้วจักบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนการให้ครั้งนี้ถือว่าเหมือนกับว่าอะไรจะเรียกว่าเป็นการให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายก็ได้การให้ครั้งนี้สำเร็จได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่จะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแน่นอนขณะนั้นนั่นเองก็ปรากฏปาฏิหาริย์ทั้งปวงได้มีแล้วในหนหลังนะก็คือแผ่นดินไหวหมู่เทพหมู่พรหมเกิดปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งว่าบัดนี้พระสัมมาสัมโพธิญาณของพระโพธิสัตว์นั้นอยู่ไม่ไกลอีก576ล้านปีนี่แหละจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอีก576ล้านปีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะตอนนั้นนะเอ้าก็ต้องไปอยู่ในดุสิตหมดอายุไขอายุก็เท่าไหร่576ล้านปีใช่ไหมมันอีก700อีก576ล้านปีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วดีใจมากเลยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าเมื่อเราให้พระนางมัตสีถวยเทพในท้องฟ้าต่างก็เบิกบานแม้ในครั้งนั้นแผ่นดินภูเขาสิเนรุราชก็หวั่นไหวเมื่อเราให้พระนางมัตสีเทวีไม่มีร้องให้ด้วยหน้าเศร้าหรือเพียงคิ้วขมวดเขาบอกว่าหน้านี่ไม่คิ้วขมวดแบบคนเครียดนะไม่มีอาการเครียดแม้แต่นิดเดียวพระนางเทวีก็ดำริอย่างเดียวว่าจักทำสิ่งที่พระสวามีปรารถนาใจของนางนี่คิดอย่างเดียวพระนางมัตสีก็บอกว่าเรานี้เป็นราชกุมารีได้เป็นภริยาของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นก็เป็นเจ้าของสามีก็แปลว่าเจ้าของใช่ไหมเรานี่ก็เป็นเจ้าของของเราเป็นเนี่ยเป็นของเขาเขาเป็นเจ้าของเราเป็นอิสระในตัวเราเนี่ยนะสมัยนั้นไม่มีคำว่าสิทธิมนุษยชนมาร้องเรียกอะไรแบบตอนเนี้ยนะไม่มีละนามสกุลก็ไม่ยอมเอาของสามีแล้วนะสิทธิมนุษยชนว่างั้นประท้วงใหญ่โตเลยแต่นี่ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ปรารถนาจะให้เราแก่ผู้ใดหรือปรารถนาจะให้หม่อมฉันแก่ผู้ใดพระองค์จะให้ก็ให้เธอจะขายก็ได้จะฆ่าก็ตามใจว่างั้นนะสรุปว่ายื่นเงื่อนไขไป3อย่างเลยใช่มั้ยให้ก็ได้ขายก็ดีฆ่าก็ไม่เป็นไรนะโอ้ใจนี่ไม่ธรรมดาเลยนะแสดงว่าพักดีกันอย่างมั่นคงมากนะก็คิดดูนะว่าไอ้ตอนที่ออกจากพระนครนี่ก็เห็นความเด็ดเดี่ยวของพระนางมัตสีแล้วมาอยู่ด้วยกัน7เดือนนี่ก็หาผลไม้เลี้ยงตลอดเลยนะพระโพธิสัตว์ไม่เคยไปหาผลไม้อะไรสักมือหรอกนะพระนางมัตสีนี่หาเลี้ยงตลอดขณะนั้นแม้กระทั่งว่าให้ลูกเป็นทานแล้วตัวเองก็อนุโมทนาอีกถามว่าพระนางมัตสีรักลูกไหมรักลูกจนเรียกว่าวิ่งหาลูกคืนนั้นเนี่ย240กิโลเมตรเนี่ยนะเสร็จแล้วพอบอกว่าลูกให้ทานแล้วอนุโมทนาเลยอนุโมทนาพอเสร็จแล้วคือมีใจเนี่ยนะผูกพันรักกับพระเวสสันดรมากแต่ที่จริงก็คู่นี้ก็อยู่ร่วมกันมากี่กับแล้วนะอยู่ร่วมกันมา4อสงไขยแสนกับแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะอนุโมทนาบุญก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าท่านพราหมณ์ผู้เจริญสัพพัญญุตญาณของเราเนี่ยนะเรารักยิ่งกว่าแม่มัตสีเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าขอทานของเรานี้จงเป็นปัจจัยแห่งการรู้แจ้งแทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณ นั้นเถิดแล้วพระองค์ก็พระราชทานเพราะฉะนั้นคำสอนในพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าได้มาโดยง่ายใช่ไหมได้มาด้วยอะไรบ้างทรัพย์สินเนื้อเลือดชีวิตได้มาด้วยน้ำตาบุตรและภริยานะบริจาคทุกอย่างอันนี้คือทานนะ
ยังไม่ได้พูดถึงศีลอย่างอื่นเดี๋ยวศีลเป็นต้นจะได้กล่าวต่อไปนั้นพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าเมื่อเราสละพ่อชาลีแม่กันหาชินาผู้เป็นธิดาและบริอานะและสละพระนางมัสสีผู้จงรักสามีไม่คิดถึงเลยเนี่ยนะคือไม่ได้อาลัยอาวรณ์ในว่านี้ลูกของเรานี้ภริยาของเราที่เราทำอย่างนั้นได้ก็เพราะเหตุแห่งโพธิญาณ นั่นเองบุตรทั้งสองเราก็ไม่เกลียดพระนางมัสสีเราก็ไม่เกลียดถ้าด้วยโดยปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะถ้ามีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าจะต้องเอาความตายเข้าแลกยังไงท่านก็ต้องตายแทนลูกและภริยาของท่านแต่ท่านรักโพธิญาณมากกว่าเพราะฉะนั้นสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงได้ให้บุตรให้ภริยาอันเป็นที่รักของเราอีกครั้งหนึ่งบทว่าจะชะมาโนนะจินเตสิงคือเมื่อเราสละก็ไม่ได้คิดถึงด้วยความเดือดร้อนอธิบายว่าเราสละแล้วก็เป็นอันสละไปเลยในบทนี้สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าก็เพราะเหตุไรเล่ามหาบุรุษจึงทรงสละบุตรภริยาของพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติเป็นกษัตริย์โดยให้เป็นทาสของผู้อื่นก็เพราะว่าการทำเป็นผู้เป็นไทยบางพวกไม่ให้เป็นไทยไม่ใช่สิ่งที่ดีตอบว่าเป็นธรรมะอันสมควรนะที่ให้เนี่ยสมควรแล้วทำไมจึงสมควรล่ะจึงอยู่การเข้าถึงพุทธกัลกะธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาการบริจาควัตถุที่เขาหวงว่านี้ของเราเนื่องในตนทั้งปวงโดยไม่เหลือเรียกว่าให้ไม่เหลือจริงๆให้แบบให้อะไรนะหม้อคว่ำอ่ะหม้อคว่ำเนี่ยนะเขาบอกว่าอธิจริงเนี่ยนะอย่าว่าหม้อคว่ำเลยให้ทั้งหม้อด้วยซ้ำไปนะพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่าว่าแต่น้ำที่อยู่ในหม้อเลยให้แม้กระทั่งหม้อเพราะว่าของที่ให้ก็ให้หมดแล้วก็ให้แม้กระทั่งชีวิตของผู้ให้ก็ให้ได้อย่ากล่าวไปใหญ่ถึงของนอกกายเล่าว่างั้นจึงอยู่การสละวัตถุที่เขาหวงว่าของเราแก่ยาจกผู้ขอจะไม่สมควรแก่พระโพธิสัตว์ไม่สมควรหรอกที่จะหวงแหนพูดถึงความขวนขวายเพื่อบำเพ็ญทานบารมีพระพุทธเจ้านั้นตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ไม่มีการกำหนดทายธรรมว่าจะต้องให้อะไรบ้างไม่มีก็บอกว่าสิ่งใดที่รับประสาทสัมผัสในทวาร5เนี่ยนะให้ได้หมดไม่มีเหลือขณะเดียวกันผู้รับก็ไม่จำกัดว่าใครจะเป็นผู้รับสามารถให้ได้หมดแม้นี้ก็เป็นธรรมะอันสมควรมีมาแต่เก่าก่อนธรรมะที่ประพฤติสะสมมาสม่ำเสมอนี้อันนี้เป็นวงตระกูลเป็นประเพณีของพระโพธิสัตว์ทั้งปวงคือการบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างการมาบริจาคท่านบริจาคทุกอย่างแต่ถ้ามีคนมาข่มขู่ข่มเหงในลักษณะแบบอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ท่านให้นะท่านไม่ยอมเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าลักษณะเพื่อทำบุญเนี่ยท่านทำทุกอย่างแต่ถ้าลักษณะแบบมาขูดรีดข่มเหงอะไรเป็นต้นท่านไม่ได้ยอมอะไรแต่อันนี้หมายถึงถ้าท่านเจตนาที่จะเรียกว่าทำบุญเนี่ยท่านให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยพิเศษออกไปคือการบริจาคสิ่งที่เป็นที่รักยิ่งกว่าจริงอยู่พระโพธิสัตว์บางองค์เนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์บริจาคมหาบริจาค5ประการบริจาค5ประการคืออะไรเรียกว่ามหาบริจาคอ่ะนะ5มีอะไรบ้าง1บริจาคทรัพย์ที่มีความเป็นอิสระในราชสมบัติเป็นต้นอันสืบวงมาเรียกว่าพระราชทรัพย์ของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยนะท่านยกแผ่นดินให้หมดเลยทั้งที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถรับแผ่นดินนั้นท่านสละแผ่นดินนั้นให้บริจาคเป็นทานได้ข้อต่อไปพระองค์สามารถบริจาคอวัยวะไม่ว่าจะเป็นศีรษะและในตาเป็นต้นของตนเองได้จะตัดหัวเป็นทานให้ก็ได้บริจาคชีวิตอันเป็นที่รักให้ทานบริจาคบุตรเป็นที่รักผู้จะดำรงวงศกุลให้ทานได้บริจาคเป็นบริจาคภริยาอันเป็นที่รักที่มีความประพฤติเป็นที่ชอบใจไม่ใช่แบบอะไรนะแม้อยากหย่าเต็มทีแล้วนะมาขอสักทีที่เนี่ยนะอยากให้มานานแล้วอยากกระจากมานานนะอันนี้ไม่ใช่เนี่ยนะหมายความว่าก็รักที่สุดแล้วว่างั้นเถอะรักเท่ากับชีวิตจิตใจนั่นแหละแต่ก็ให้ได้ก็พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทั้งหมดเนี่ยทำอย่างนี้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละในอดีตครั้งเมื่อพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์แสวงหาโพธิญาณอยู่พระองค์ก็ประทับอยู่ในภูเขาลูกหนึ่งพร้อมด้วยบุตรภริยาในอัตภาพที่3จากอัตภาพก่อน
ก็คืออะไรนะเป็นชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าดาวดึงถอยหลังไปอีกขอไปดุสิตนะชาติเป็นพระพุทธเจ้าถอยหลังไปก็จะเป็นดุสิตถอยหลังจากดุสิตก็จะเป็นชาติเหมือนกับพระเวสสันดรพระมังคละโพธิสัตว์นี่ก็เหมือนกันขณะที่พระองค์แสวงหาโพธิญาณอยู่ในชาติที่3เนี่ยนะถอยหลังจากชาติเป็นพระพุทธเจ้าก็มียักษ์ชื่อว่าคระทาธิกะเรียกว่ายักษ์เขี้ยวแหลมเนี่ยนะฟังว่าพระมหาบุรุษมีอัธยาศัยในการให้ทานก็แปลงเพศเป็นพราหมณ์เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ขอลูกทั้งสองพระโพธิสัตว์เบิกบานใจว่าเราจะให้บุตรทั้งสองแก่พราหมณ์ยังปฐพีมีน้ำเป็นที่สุดให้หวั่นไหวแล้วก็ให้ทารกทั้งสองยักษ์นั้นก็ยืนพิงแผ่นกระดานสำหรับยึดที่สุดที่จงกรมเมื่อพระโพธิสัตว์เห็นอยู่นั่นเองได้เคี้ยวกินเด็กทั้งสองดุดเคี้ยวกินเง่าวัวเหมือนอะไรนะเหมือนกินอะไรของกรอบๆนะเมื่อพระโพธิสัตว์แลดูปากของยักษ์พ่นสายเลือดออกมาดุดเปลวไฟไม่ให้โอกาสแก่จิตตุบาท ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นว่ายักษ์ลวงเราเพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุบายได้อบรมมาดีแล้วพอท่านเห็นว่านะเลือดท่วมไหลออกจากปากของยักษ์นะท่านว่าไงนะสุทินังวัตเมทานังทานบารมีทานที่เราให้นี้เป็นการให้ดีแล้วเนาะปีติโสมนัสเป็นอย่างมากท่านเกิดปีติโสมนัสอย่างมากเพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือฉลาดคิดเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่ให้ทานเป็นเนี่ยให้เขาให้เพราะฉลาดคิดเขามานึกในใจนะว่าไม่สามารถจะให้ลูกเป็นทานได้แต่ถ้าลูกตายเนี่ยได้ใครประสบอุบัติเหตุแขนขาดขาขาดมันจะพิการขนาดไหนตายเลือดท่วมได้แต่ว่าให้ลูกเป็นทานไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะไม่เคยคิดที่จะให้ไม่เคยมีใจที่จะบริจาคไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้แล้วลูกจะอยู่กับเราตลอดไปที่ไหนไม่จากวันนี้มันก็จากวันต่อไปพี่ต่อไปเดี๋ยวก็จากกันจนได้ไม่จากเป็นก็จากตายถ้าเขาไม่จากเราก่อนเราก็ต้องจากเขาก่อนแม้กระทั่งให้ภริยาเป็นทานก็เหมือนกันยังก็ว่าจะไม่หย่ากันจะอยู่ด้วยกันตลอดไหนตลอดไปใช่ไหมไม่เดี๋ยวก็จากกันอยู่แล้วล่ะจากเป็นไม่จากเป็นก็จากตายเนี่ยนะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสภาพของธรรมะในอดีตไม่มีปฏิสนธิเพราะว่าความย่ำยีสังขารทั้งหลายด้วยอำนาจความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านฉลาดคิดมากเนื่องจากว่าท่านฉลาดคิดเป็นต้นเนี่ยนะท่านคิดรอบครอบครบถ้วนหมดนะท่านจึงให้ไปไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นลอยๆแล้วเกิดขึ้นเองไม่แต่เกิดจากการใคร่ครวญเกิดจากการพิจารณาโดยรอบครอบครบถ้วนกระบวนความทุกเหตุทุกผลทุกแง่ทุกมุมทั้งหมดเนื่องจากพิจารณาโดยรอบทั้งหมดเนี่ยนะท่านจึงให้ทานได้เมื่อให้ทานเสร็จท่านก็โสมนัสว่าทานบารมีของเรานี้เต็มแล้วเชื่อไหมคนที่เขาคิดจะให้ที่หลายๆคนบอกว่าชั่วร้ายเหลือเกินพ้นจากทุกหมดแล้วเนี่ยนะถือว่าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับทุกข์หมดแล้วใช่ไหมพวกตนีทั้งหลายพวกตำหนิพระเวสสันดรนะเฝ้าอยู่ในกองทุกข์เกือบทั้งหมดเลยนะพวกที่ตำหนิพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็เวียนว่ายตายเกิดจากชาตินี้ดีไม่ดีจะไปนรกซะส่วนใหญ่อีกนะเพื่อที่จะยังประโยชน์ใหญ่ให้สำเร็จเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นสำนวนจีนก็บอกเดี๋ยวจะเสียการใหญ่อันนี้ก็คือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสัพพัญญุตยานไม่มีอีกแล้วเพราะสัพพัญญุตยานถือว่าเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นประโยชน์ที่สูงที่สุดเป็นประโยชน์สูงสุดที่สามารถช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากวัฏทุกข์ได้เพราะพระองค์ก็เลยสามารถที่จะสละกองสังขารที่หาสาระไม่ได้เป็นสังขารที่ผุพังไปสังขารที่ตั้งอยู่แค่ขณะเดียวเนี่ยนะเกิดมามันก็ชาติเดียวนี่แหละเฉพาะชาตินี้นะสมมติอย่างว่าชีวิตของเราเนี่ยนะเราจะแสวงหาให้มันเป็นอริยทรัพย์ได้ยังไงคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่มองทุกอย่างแต่จากทุกสภาพให้เป็นอริยทรัพย์ได้หมดคือท่านเห็นแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นโภคทรัพย์โภคทรัพย์เหล่านั้นท่านก็มีแล้วแต่ท่านจะแปรสภาพยังไงให้เป็นอริยทรัพย์แล้วทุกอย่างท่านแปรเป็นอริยทรัพย์ได้หมดเลยมีอะไรบ้างใช่ไหมข้าวของเครื่องใช้วัตถุทานภายนอกทั้งหมดท่านแปลเป็นอริยทรัพย์เพื่อจะให้เป็นอุปนิสัยในการเป็นพระพุทธเจ้าชีวิตเลือดเนื้อร่างกายของท่านท่านก็แปลมาเป็นอริยทรัพย์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าหมดแม้กระทั่งบุตรภริยาเป็นต้นก็แปลเป็นอริยทรัพย์ได้หมด
บางคนเนี่ยก็บอกให้ลูกเป็นทานไม่ได้แต่เคี่ยนซะลูกตายคามือได้อย่างเงี้ยนะเออมันก็อย่างนี้แหละวัตตะเนี่ยถ้าฉลาดคิดบ้างเนี่ยคนจะได้บุญไม่ใช่น้อยใช่ไหมเขาบอกอะไรนะให้ลูกเป็นทานไม่ได้แต่ถ้าลูกให้ลูกไปตายในสงครามเนี่ยได้ให้ลูกไปเป็นทหารเป็นต้นจะได้ไปตายในสงครามเป็นต้นทำใจได้หมดเลยนะแต่ว่าที่จะทำบุญให้ทานเป็นต้นทำไม่ได้คือคนที่อาคิดว่าในที่สุดสิ่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกันวันยังค่ำนั่นแหละแต่บัณฑิตทั้งหลายสามารถแสวงหาประโยชน์อย่างยิ่งได้จากสรรพสิ่งเนี่ยนะซึ่งต่างจากคนพาลทั้งหลายคนพาลทั้งหลายเขาเรียกว่าหวงเรือมากกอดเรือแล้วก็จมพร้อมไปกับเรือเป็นอาหารของปลาและเต่าพระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นท่านเห็นว่าเรือจะจมท่านขายเรือเรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะมีเตรียมเสบียงไว้ไปพบหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยทราบความดีงามแห่งจิตของตนในขณะนั้นแต่ก็อย่างว่านะความคิดเช่นนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นเนื่องจากท่านฉลาดคิดเนี่ยนะเห็นเลือดที่ไหลออกมาจากปากของยักษ์ท่านก็คิดว่าด้วยผลอันนี้ในอนาคตขอให้รัศมีจงออกจากร่างกายของเราเหมือนกับเลือดที่พุ่งออกมาจากปากของยักษ์ฉะนั้นรัศมีอันนั้นจากสรีระของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะอาศัยความปรารถนาอันนั้นแผ่ไปหมื่นโลกธาตุอยู่เป็นปกติเขาบอกว่าตั้งแต่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรัศมีซ่านออกจากพระวรกายเนี่ยนะหมื่นโลกธาตุไม่เคยใช้แสงสว่างดวงอาทิตย์เลยสว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืนด้วยพุทธานุภาพหรือด้วยรัศมีของพระองค์เนี่ยนะที่พระองค์มีอัธยาศัยแบบนี้พระโพธิสัตว์แม้เหล่าอื่นก็เป็นอย่างนั้นคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้สละสิ่งอันเป็นที่รักของตนไม่ว่าจะเป็นบุตรภริยาจึงสามารถรู้แจ้งแทงตลอดบรรลุพระสัพพัญญุตญาณข้ออุปมาเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะข้อเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งที่จะให้รู้ว่าการบริจาคอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดอะไรหรอกเหมือนอย่างว่าบุรุษคนใดคนหนึ่งรับจ้างทำการงานที่บ้านหรือชนบทในสำนักของใครๆทำทรัพย์หายไปด้วยความประมาทของตนหรือด้วยหรือของลูกน้องเขาก็ถูกจับส่งเข้าไปยังเรือนจำเขาก็คิดอย่างนี้ว่าเราทำการงานของพระราชานี้เก็บทรัพย์ไว้ได้ประมาณเท่านี้เรานี่ถูกพระราชานั้นส่งเข้าไปยังเรือนจำหากเราอยู่ในเรือนจำตนของเราก็ย่อยยับบุตรภริยากรรมกรบุรุษของเราเนี่ยปราศจากอาชีพก็ถึงความพินาศย่อยยับไปหมดถ้าอะไรเราจะทูลพระราชาตั้งบุตรพี่ชายน้องชายของตนไว้ในที่นี้แล้วออกไปเราพ้นจากเรือนจำนี้แล้วไม่ช้าจะรวบรวมทรัพย์จากมิตรจากสหายมาถวายแก่พระราชาแล้วปล่อยบุตรพี่ชายปล่อยน้องชายออกจากเรือนจำเราเป็นผู้ไม่ประมาทจักกระทำสมบัติให้เป็นเหมือนเดิมด้วยกำลังแห่งความเพียรบุรุษนั้นก็ทำอย่างนั้นได้ฉันใดข้ออุปมาอันนี้ก็ฉันนั้นการงานนี้ก็เหมือนอะไรเหมือนพระราชาสังสารวัฏเหมือนกับเรือนจำพระมหาบุรุษผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏด้วยอำนาจกรรมดุจบุรุษที่พระราชาตั้งเอาไว้ในเรือนจำการที่พระมหาบุรุษให้บุตรเป็นต้นของตนแก่คนอื่นแล้วก็ปลดเปลื้องสัตว์ทั้งปวงให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะด้วยการได้พระสัพพัญญุตญาณขณะเดียวกันก็ยังช่วยคนที่พระองค์ได้เอาไปจำนองเขาได้หมดนะดุจการพ้นจากทุกข์ของบุตรหรือพี่น้องของตนซึ่งถูกจำอยู่ในเรือนจำด้วยการพึ่งผู้อื่นการถึงพร้อมด้วยสมบัติคือพระสัพพัญญุตญาณหรือทศพลญาณเป็นต้นด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าของพระมหาบุรุษผู้ปราศจากทุกข์ในวัฏฏะด้วยอรหัตตมรรคและการถึงพร้อมด้วยสมบัติมีวิชาสามเป็นต้นของผู้ที่ทำตามคำสอนของตนดุจการตั้งอยู่ในสมบัติตามความประสงค์กับชนเหล่านั้นของบุรุษผู้พ้นทุกข์แล้วเพราะเหตุนั้นการบริจาคบุตรภริยาของพระมหาบุรุษทั้งหลายจึงเป็นสภาพอันหาโทษไม่ได้ด้วยประการชนิดแลนะก็หมายความว่าอะไรนะเหมือนกับว่าฝากลูกก่อนลูกอยู่ที่นี่ก่อนนะลูกไม่ต้องไปหนักใจอะไรหรอกเดี๋ยวพ่อจะไปหาทรัพย์มาไถ่ตัวลูกคืนไปลูกก็จะร่ำรวยอย่างที่ลูกต้องการทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระราหุลเนี่ยนะท่านก็อนุโมทนากับพ่อของท่านในที่สุดพระราหุลก็ได้วิชชา3อภิญญา6วิโมก8ปฏิสัมภิทา4ทั้งหมดใน
ตอนท้ายพระอุบลวรรณาเถรีก็เหมือนกันนะท่านเหล่านั้นพระนางมัสสีล่ะพระนางมัสสีเนี่ยท่านเป็นพระนางมหาพิมพ์ยโสธราพิมพาใช่ไหมเป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีอภิญญาใหญ่เนี่ยนะมีอภิญญาใหญ่เพราะว่านางระลึกชาติได้เป็นอสงไขยเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่มีอภิญญาใหญ่เพราะฉะนั้นการบริจาคของพระองค์เนี่ยนะไม่ว่าจะบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคทรัพย์สมบัติบริจาคบุตรและภรรยาการบริจาคเหล่านั้นเป็นของที่บริสุทธิ์ถูกต้องหมดแล้วการทักท้วงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเนี่ยนะคนที่จะค้านก็อย่างว่านะก็เตรียมมาเกิดมาเพื่อฝ่ายเป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวค้านตะบันหันแหลกหมดค้านแม้กระทั่งคนอื่นทำบุญเนี่ยนะสรุปว่าท้าวสักกะเนี่ยนะเกิดความอัศจรรย์ใจไม่เคยมีก็เลยอนุโมทนาทานของพระโพธิสัตว์ว่าข้าศึกทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่ของเปะของมนุษย์พระองค์ชนะได้ทั้งหมดทั่วปฐพีพระองค์นี้ให้กึกก้องได้พระเกียรติศัพท์ของพระองค์เนี่ยระบือไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพระองค์ทรงให้สิ่งที่ทำได้ยากให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากกระทำสิ่งที่กระทำได้ยากคนที่เป็นอสัตบุรุษก็ทำตามได้ยากอย่าว่าทำตามเลยอนุโมทนายังทำไม่ลงเลยนะอสัตบุรุษทำใจไม่ได้ว่างั้นธรรมะของสัตบุรุษย่อมนำไปยากเพราะฉะนั้นคติของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจากโลกนี้ไปแล้วจึงต่างกันอสัตบุรุษย่อมไปนรกสัตบุรุษย่อมไปสวรรค์เชื่อไหมคนที่ไม่เคยคิดที่จะบริจาคคิดจะให้ทานเนี่ยนะเชื่อไหมพวกนี้จะต้องสละตลอดไปสละยังไงใช่ไหมมาคิดดูนะว่าคนที่ไม่ยอมจะสละเลยนะแต่ต้องสละเนื้อสละเลือดตลอดไปสละอย่างไรคือเหมือนอย่างว่าถ้าหากว่าเป็นคนมัจฉริยตรณีทีเหนียวไปเกิดเป็นหมูหมูเขาไว้สามสักการะอะไรเอาเกิดเป็นหมูก็ถูกเชือดไปทุกชาตินั่นแหละถ้าทีนี้ถ้าเกิดตรณีทีเหนียวจนได้ไปเกิดเป็นอะไรเป็นไก่ยังไงนะก็เป็นไก่อะไรบ้างข้าวมันไก่เป็นต้นเนี่ยก็ได้กินข้าวมันไก่เป็นต้นหรือถ้าไปเกิดเป็นโอ้ยสละไม่ได้หรอกไปเกิดเป็นวัวเป็นควายแล้วไปทำอะไรไปเกิดเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นต้นไปทำอะไรก็ต้องสละอย่างนี้อยู่ร่ำไปนั่นแหละแต่สละแบบนั้นเนี่ยนะได้บุญไหมไม่ตรงกันข้ามไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกเนี่ยนะแต่พระโพธิสัตว์ท่านก็เรียกว่าไอ้จากเหมือนเดิมสละเหมือนเดิมเนี่ยนะแต่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะการบรรลุมรรคผลการปฏิบัติธรรมจนได้ตรัสรู้มันอยู่ที่อุบายอยู่ที่วิธีว่าเข้าใจข้อปฏิบัติมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจเหตุผลที่จะทำให้บรรลุมรรคผลได้หรือไม่